สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะเมย์จะมาแชร์วิธีการเลือกใช้สกินแคร์สำหรับผิวที่เป็นสิวค่ะก่อนที่เมย์จะมีหน้าที่ใสไม่ค่อยเป็นสิวแบบนี้นะเมย์ก็เป็นคนที่เป็นสิวเยอะมาก่อนเป็นเยอะเป็นที่เดิมเป็นซ้ำๆเป็นนานหายแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเป็นใหม่จนกระทั่งเมย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับสกินแคร์นะคะเลือกใช้แล้วก็ปรับใช้เป็นมากขึ้นนะคะจนตอนนี้ไม่ว่าเมย์จะเปลี่ยนสกินแคร์บ่อยแค่ไหนนะคะเมย์ก็ไม่ค่อยเป็นสิวแล้วค่ะเมย์ก็เลยรวบรวมข้อมูลนะคะนำมาทำเป็นคลิปให้เนาะว่าสำหรับคนที่เป็นสิวผิวมันเนี่ยควรเลือกใช้สกินแคร์แบบไหนอันดับแรกนะคะคือการให้ความสำคัญกับเบสิกสกินแคร์ค่ะเพราะว่าถ้าเบสิกสกินแคร์ของเราไม่นิ่งนะคะผิวของเราก็จะได้รับการตอบสนองที่ไม่ครบถ้วนพอไม่ครบบางส่วนขาดไปอ่ะผิวก็จะสละบางอย่างมาทำหน้าที่ทดแทนกันนะคะก็เกิดการเสียสมดุลพอผิวเสียสมดุลนะคะมันก็จะก่อให้เกิดการอักเสบระคายเคืองได้ง่ายซึ่งพอผิวอักเสบระคายเคืองนะคะก็จะกระตุ้นให้เกิดสิวได้นั่นเองค่ะอันนี้ยังไม่รวมกับคนที่ผิวมันหรือว่ามีเชื้อสิวบนผิวเยอะอยู่แล้วด้วยนะคะเบสิกสกินแคร์นะคะประกอบด้วยการทำความสะอาดเติมความชุ่มชื้นแล้วก็กันแดดค่ะการทำความสะอาดนะคะในตอนเช้าเมย์จะใช้เจลหรือว่าโฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนค่ะสำหรับใครที่ใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวแล้วรอดก็ลองสังเกตดูอันนี้ก็ไม่ติดอะไรนะเมย์เคยลองล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าแล้วทุกคนแต่มันไม่รอดเพราะว่าระหว่างวันหน้าเมย์จะมันเยิ้มผิดปกติทั้งที่เมย์เป็นคนผิวแห้งแต่พอเมย์แค่มาล้างหน้าด้วยโฟมหรือเจลเนี่ยแล้วนอกนั้นทำเหมือนเดิมอะค่ะทุกคนผิวเมย์ก็ปกติไม่ได้มีความมันเยอะดังนั้นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าตอนเช้าก็สำคัญเหมือนกันนะคะส่วนตอนเย็นนะคะเมย์จะใช้ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางนะคะก่อนที่จะล้างด้วยเจลหรือโฟมอีกทีนึงค่ะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องสำอางมีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำแบบน้ำนมแบบทิชชู่แบบวิปแบบบาล์มแบบออยล์นะคะก็คือมีให้เลือกหลากหลายมากแต่ถ้าให้เมย์แนะนำนะคะก็อยากจะแนะนำให้สำหรับคนผิวแห้งเป็นสิวผิวมันง่ายนะคะเริ่มจากcleansing water ค่ะเนื่องจากว่า cleansing water จะไม่มีส่วนผสมของน้ำมันคนผิวมันก็จะใช้ง่ายหน่อยวิธีใช้เนี่ยเขาจะใช้คู่กับสำลีใช่ไหมคะคือเทชุ่มๆเสร็จสำลีแล้วก็ค่อยๆเช็ดไปที่ผิวเบาๆนะคะคือพอเช็ดออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่ามีเครื่องสำอางติดออกมาหรือเปล่านะคะถ้ายังมีเครื่องสำอางติดออกมาอยู่ก็ให้เราเปลี่ยนแผ่นใหม่แล้วก็เช็ดจนกว่าจะไม่มีคราบเครื่องสำอางหรือว่าสิ่งสกปรกติดออกมาเลยนะคะซึ่งมันก็จะเมคชัวร์ให้ตั้งแต่การเช็ดเครื่องสำอางแล้วค่ะว่าเราล้างคราบสิ่งสกปรกบนผิวได้สะอาดจริงๆนะคะแล้วก็การไปล้างเจลหรือโฟมเนี่ยเป็นเหมือนไปล้างคราบมันอีกทีนึงสำหรับใครที่ไม่อยากใช้สำลีเช็ดผิวนะคะเพราะว่ากลัวผิวเหี่ยวก็วิธีแก้ก็คือการเทผลิตภัณฑ์ใส่สำลีชุ่มๆค่ะแล้วก็เช็ดอย่างเบามือนะคะก็จะลดในเรื่องของแบบการเสียดสีได้นะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบไม่ถนัดจริงๆนะคะก็เลือกใช้ในรูปแบบที่เราถนัดได้เลยค่ะขอให้เมคชัวร์ว่าเขาทำความสะอาดผิวของเราได้อย่างดีนะคะรวมถึงเราใช้อย่างถูกวิธีค่ะการเติมความชุ่มชื้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะสำคัญกับทุกสภาพผิวเลยค่ะไม่ว่าจะผิวแบบไหนก็ต้องเติมความชุ่มชื้นเข้าไปให้ผิวนะคะเนื่องจากว่าความชุ่มชื้นเป็นองค์ประกอบหลักของผิวเราค่ะเมื่อผิวของเราขาดความชุ่มชื้นผิวจะสละองค์ประกอบส่วนอื่นนะคะมาทดแทนซึ่งพอมีการสละองค์ประกอบบางอย่างมาแทนที่มันก็จะต้องมีช่องว่างใช่ไหมคะหรือมันก็คือจะทำให้เกราะป้องกันผิวของเราไม่แข็งแรงพอเกราะป้องกันผิวของเราไม่แข็งแรงนะคะผิวก็จะระคายเคืองอักเสบได้ง่ายซึ่งก็จะกระตุ้นให้เกิดสิวได้นั่นเองค่ะการเติมความชุ่มชื้นสามารถทำได้หลายขั้นตอนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโทนเนอร์เอสเซนต์อิมัลชันนะคะเซรั่มครีมเจลครีมชีทมาร์คสลิปปิ้งมาร์คคีย์ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เติมความชุ่มชื้นสำหรับคนที่เป็นสิวผิวมันง่ายนะคะก็แนะนำให้เติมความชุ่มชื้นได้ดีแต่ว่าเนื้อยังบางเบาค่ะผลิตภัณฑ์กันแดดก็สำคัญนะคะเพราะว่าแสงแดดนอกจากจะทำร้ายให้ผิวของเรามองคล้ำมีจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะเป็นริ้วรอยได้ง่ายแล้วก็ผิวแก่หน้าแก่ก่อนวัยนะคะแสงแดดนะคะยังทำลายลึกถึงเซลล์ที่เพิ่งเกิดใหม่ของผิวเราเลยนะคะซึ่งพอเขาทำร้ายทุกคนผิวมันก็เกิดการอักเสบแล้วก็แน่นอนค่ะว่าพอผิวของเราอักเสบก็เป็นสาเหตุหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดสิวค่ะคีย์ในการเลือกใช้กันแดดสำหรับคนที่เป็นสิวผิวมันนะคะก็แนะนำให้เลือกแบบ oil control แล้วก็ non-comedogenic ค่ะเลือกเนื้อสัมผัสแบบที่เราชอบนะคะเอาแบบที่เราชอบเพราะว่าเราต้องทาครั้งละเยอะนะประมาณ2ข้อนิ้วชี้ต่อหน้าและลำคอนะคะหรือว่าถ้าใครสามารถทาได้เยอะกว่านั้นก็จะดีและถ้าวันไหนใช้ชีวิตกลางแจ้งต้องออกไปอยู่กลางแดดนะคะก็แนะนำให้เติม
ทุก 2-3 ชั่วโมงด้วยค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกันแดดนะคะลองเน้นเบสิกสกินแคร์ด้วยการทำความสะอาดเติมความชุ่มชื้นและกันแดดดูก่อนนะคะสักประมาณ 3-6 เดือนเป็นประจำเช้าเย็นนะคะทุกคนผิวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าใครนะคะเน้นเบสิกสกินแคร์แล้วยังเป็นสิวอยู่นะคะแล้วก็อยากดูแลผิวให้ดีขึ้นกว่านี้นะคะก็มาดูกันที่สเต็ปถัดไปเลยค่ะนั่นก็คือการเลือกใช้สกินแคร์ให้เหมาะกับสภาพผิวนั่นเองค่ะเมย์ขอแบ่งออกเป็น2หัวข้อนะคะหัวข้อแรกก็คือการเลือกส่วนผสมที่เหมาะกับสภาพผิวค่ะแล้วก็ข้อ2คือการสังเกตและปรับใช้ค่ะคุณสมบัติของส่วนผสมในสกินแคร์ที่เหมาะกับคนเป็นสิวแล้วก็ผิวมันนะคะก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมที่ช่วยลดความมันแต่ไม่ลดความชุ่มชื้นนะคะละลายสิวอุดตันผลัดเซลล์ผิวค่ะลดการอักเสบของสิวนะคะแล้วก็นอนคอมิโดจินิกค่ะส่วนผสมที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือซิลิโคนน้ำมันแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนื้อครีมหนักๆค่ะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดความมันแต่ไม่ลดความชุ่มชื้นนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนอันนี้ไม่ลองแล้วคือช่วยลดความมันได้ดีจริงๆนะคะแต่ว่าเขาจะเหมาะสำหรับผิวมันถึงผิวผสมนะคะเราทุกคนนะคะมีเชื้อสิวพีแอคเน่อยู่บนผิวแล้วนะคะมีมากมีน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะในการดูแลแล้วก็ทำความสะอาดนะคะแต่ว่าการมีมากนะคะก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องมีสิวอยู่บนหน้ามากเสมอไปนะถ้าเราสามารถดูแลบาลานซ์แล้วก็จัดการเขาได้ดีเช่นการใช้ผลิตภัณฑ์แบบฆ่าเชื้อสิวหรือว่าละลายสิวอุดตันนะคะละลายสิ่งสกปรกนะคะไม่ให้เป็นอาหารของสิวนะคะก็สามารถช่วยได้นะคะเช่นการใช้เบนแซกเริ่มจากความเข้มข้นน้อยๆนะคะแล้วก็ทาทิ้งไว้แบบเริ่มจากประมาณ5นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะแล้วก็ล้างหน้าตามปกตินะคะขั้นตอนอีกอย่างนึงที่สำคัญแล้วเมว่าคนที่เป็นสิวหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะนั่นก็คือการ exfoliate ค่ะหรือว่าการผลัดเซลล์ผิวนั่นเองการผลัดเซลล์ผิวจะมีหลายรูปแบบเนาะอย่างเช่นการสครับอันนี้ก็เป็นการผลัดเซลล์ผิวรูปแบบนึงนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วมาสครับค่ะไม่ว่ามันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองมากเกินไปนะคะดังนั้นอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นตัว exfoliate เลยจริงๆที่เป็นแบบ AHA BHA PHA นะคะ exfoliate มันจะใช้อยู่3แบบนะคะแบบแรกที่เมย์เริ่มใช้ exfoliate เลยก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำหรับการ exfoliate หรือว่าผลัดเซลล์ผิวโดยเฉพาะนะคะเช่น AHA กับ BHA ของ Polar Choice นะคะอันนี้เป็นแบรนด์แรกที่เมย์ใช้เลยนะแต่ว่าด้วยความที่เขาเตรียมมาเพื่อการผลัดเซลล์ผิวโดยเฉพาะนะคะมันก็จะต้องมีการเพิ่มสเต็ปสกินแคร์รวมถึงบางตัวก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้นะคะก็ต้องค่อยๆปรับใช้แบบที่2นะคะที่เมย์ใช้ก็จะเป็นในรูปแบบของโทนเนอร์ค่ะทุกคนนี่โทนเนอร์2ตัวนี้ที่เมย์ใช้อยู่นะคะอันนี้จะเป็น AHA 5% นะแล้วก็อันนี้นะคะจะมีทั้ง AHA BHA แล้วก็ PHA ค่ะส่วนใหญ่นะคะผลิตภัณฑ์ exfoliate เวลาใช้แล้วเขาจะมีความยิบๆเนื่องจากมีความเป็นกรดอันนี้คือปกตินะสักประมาณ5นาทีเขาก็จะหายค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิวละลายสิวอุดตันได้ด้วยแต่ว่าไม่ชอบความยิบยิบนะคะเมย์ก็มีตัวนี้ค่ะทุกคนเป็น Fine BHA Clarifying Serum นะคะเซรั่มตัวนี้นะคะส่วนผสมหลักคือ BHA ที่ช่วยละลายสิวอุดตันนะคะแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้ด้วยเหมาะสำหรับคนที่ผิวเป็นสิวง่ายหรือว่าผิวมันค่ะแต่ว่าคนผิวแห้งก็ใช้ได้นะคะคือใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยเนื่องจากว่าเขาผสมตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดมาแล้วนะคะทาแล้วก็จะมีความแบบชุ่มชื้นเคลือบผิวไม่มีความรู้สึกยิบยับทำให้นอกจากจะตอบโจทย์เรื่องผลัดเซลล์ผิวละลายสิวอุดตันแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นด้วยค่ะสำหรับใครที่ผิวมันนะตัวเดียวก็จบเลยนะคะใช้เป็นได้ทั้งผลัดเซลล์ผิวแล้วก็มอยเจอร์ไรเซอร์ไปในตัวค่ะใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะเนื้อเซรั่มเขาจะเป็นแบบนี้นะคะมีความแบบเคลือบผิวนะคะแล้วก็ลื่นไม่เหนอะหนะอย่างใครที่ผิวมันนะคะแล้วไม่อยากใช้สกินแคร์เยอะแยะหลายตัวนะก็ทำความสะอาดเช้าเย็นนะคะแล้วก็ตามด้วยตัว Fine BHA Clarifying Serum นะคะนอกจากจะใช้เป็นตัวผลัดเซลล์ผิวละลายสิวอุดตันนะคะยังช่วยเติมความชุ่มชื้นก็คือเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ไปในตัวก็คือตอนเช้าล้างหน้าตามด้วย Fine BHA นะคะแล้วก็ทากันแดดส่วนตอนกลางคืนก็ล้างหน้าทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทาตัวนี้ก่อนนอนจบค่ะง่ายมากแค่นี้เลยสุดท้ายนะคะทั้งหมดที่เมย์พูดมาตอนต้นจะสำเร็จหรือเห็นผลในระยะยาวไม่ได้นะคะถ้าขาดสิ่งนี้นั่นก็คือการสังเกตและปรับใช้ค่ะสังเกตหมายถึงสังเกตสกินแคร์ที่เราเลือกใช้กับผิวเรานะคะแม้ว่าในรีวิวหรือว่าตัวส่วนผสมเนี่ยจะดีเหมาะกับเรา 100% นะคะแต่ว่าพอเราเอามาใช้กับเราแล้วมันแบบมันให้ผลลัพธ์ที่
หนึ่งคืออาจจะมีการระคายเคืองได้หรือว่ามีการอุดตันได้เพราะว่าผิวของแต่ละคนอุดตันยากง่ายไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็ไวต่อส่วนผสมไม่เหมือนกันดังนั้นต้องลองใช้กับตัวเองชอบเนื้อสัมผัสไหมให้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะอันนี้คือเราต้องสังเกตถ้าดีก็ใช้ต่อไปแต่ถ้าไม่ดีก็จะได้หลีกเลี่ยงอย่างทันท่วงทีนะคะการปรับใช้คือต่อให้สกินแคร์ที่เราใช้อยู่เป็นสกินแคร์ที่ดีเหมาะกับผิวของเรามากๆนะคะแต่ในระยะยาวมันจะมีบางช่วงค่ะทุกคนที่สกินแคร์เซตเดิมไม่ตอบโจทย์นะคะเนื่องจากว่าสภาพผิวสภาพอากาศของเราเปลี่ยนไปนะคะดังนั้นเราก็ต้องรู้จักสังเกตผิวของเราด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีความต้องการอะไรมากน้อยแค่ไหนเช่นปกติสำหรับคนที่ผิวมันก็จะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดความมันใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงหน้าหนาวผิวของเราแห้งก็ต้องการความชุ่มชื้นมากขึ้นต้องการการเคลือบผิวบ้างบางส่วนดังนั้นถ้าเราใช้แค่แบบตัวเดิมๆอ่ะทุกคนมันก็อาจจะเกิดอาการแบบเอ้ยผิวแห้งผิวลอกทั้งๆที่เราหน้ามันได้นะคะนี่ค่ะคือเหตุผลของการปรับใช้นะคะเพื่อให้ผิวของเรานะคะมีสมดุลแล้วก็ดูสุขภาพดีระยะยาวสำหรับใครที่จะเปิดใช้สกินแคร์ตัวใหม่ๆนะคะเมย์แนะนำว่าให้เริ่มทีละ1ตัวนะคะทุกคนให้เวลาเขาสักประมาณ 1-2 สัปดาห์ค่ะจะได้รู้ว่าเราใช้แล้วเป็นยังไงอย่างเมย์นะถ้าจะเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เมย์จะใช้เขาในตอนกลางคืนแค่ตัวเดียวจะช่วยให้เรารู้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับผิวเราเดียวๆเนี่ยให้ผลลัพธ์ประมาณไหนนะคะเสร็จแล้วค่อยลองเอาผลิตภัณฑ์ที่เราเปิดใหม่ลองใช้ตัวใหม่เนี่ยไปใช้ร่วมกับสกินแคร์รูทีนที่เราใช้อยู่แล้วแล้วมันดีนะคะแล้วก็สังเกตว่ามันเป็นยังไงต้องปรับบาลานซ์หาบาลานซ์เขายังไงนะคะถ้ามันดีก็คือโอเคเราก็จะรู้จักเขาแต่ถ้ามันไม่ดีเกิดการระคายเคืองเราก็จะได้รู้เลยว่าต้องหยุดที่ตัวไหนนะคะแล้วเราก็จะได้ไม่เสี่ยงให้ผิวของเราระคายเคืองแล้วก็แพ้ง่ายเป็นสิวง่ายนั่นเองค่ะอีกอย่างนึงนะคะสำหรับคนที่ผิวมันเป็นสิวง่ายกลับถึงบ้านถ้าไม่ได้ใช้ผิวไม่ได้ใช้หน้าแล้วนะแนะนำให้รีบเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางนะคะเช็ดก่อนแล้วก็เราจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านยังไงต่อก็ได้นะแล้วเวลาเราจะอาบน้ำอะค่ะก็ค่อยล้างหน้าด้วยเจลหรือโฟมอีกทีสมัยนี้เราทำได้นะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางเขามีส่วนผสมที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้เราอยู่แล้วนะคะก็จะสามารถอยู่ใช้ชีวิตได้อีกนิดนึงผิวไม่แห้งจนเกินไปนะคะแต่ว่าก่อนจะนอนก็อย่าลืมอาบน้ำล้างหน้าแล้วก็ทาสกินแคร์เติมความชุ่มชื้นเขาด้วยนะคะสรุปนะคะวิธีเลือกใช้สกินแคร์สำหรับคนที่เป็นสิวผิวมันง่ายนะคะอันดับแรกนะคะก็คือเน้นเบสิกสกินแคร์ให้แน่นค่ะเบสิกสกินแคร์ในที่นี้หมายถึงทำความสะอาดเติมความชุ่มชื้นแล้วก็กันแดดนะคะอันดับที่2คือเลือกส่วนผสมที่เหมาะกับสภาพผิวของเรานะคะอันดับที่3คือสังเกตว่าสกินแคร์ที่เราใช้เป็นยังไงเหมาะกับสภาพผิวไหมนะคะแล้วก็อันดับที่4ปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์สภาพอากาศสภาพแวดล้อมเพื่อผิวที่สมดุลสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีสิวในระยะยาวนะคะเมย์ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะตอบโจทย์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูแลผิวเป็นสิวหรือว่าผิวอุดตันง่ายถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เมย์ด้วยนะคะเมย์จะได้หาข้อมูลแบบนี้มาทำให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ